ทีนี้ไปดูเรื่องของช้างสารเคารพกันก็คือเทควอร์นะครับระหว่างจีนกับอเมริกากันด้วยปัญหาคือเราในอยู่ตรงกลางเราถูกหนีบมาในทุกๆมิติเลยเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งเพื่อยังไม่มั่นใจว่าเราจะเดินเกาะไปกับกระแสเทควอร์นี้ได้นะครับเฟิร์นเขามองกันยังไงบ้างครับประเด็นนี้นะคะ KKP Research เกียรตินาคินภัทระนะคะเขาออกบทวิเคราะห์นะคะที่เป็นเปเปอร์เชิงลึกน่าสนใจทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังสั้นๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือปัญหาเกิดจากเทควอร์แล้วก็เทรดวอร์นะคะสงครามการค้าแล้วก็สงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐที่ถือว่าพยายามแย่งชิงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจขึ้นนะคะกับ2ประเทศยักษ์ใหญ่เบอร์1เบอร์2ของโลกนะคะซึ่ง KKP Research ประเมินนะคะว่าน่าจะมีเทคโนโลยีสำคัญ3ชนิดด้วยกันนะคะที่เป็นคู่ขัดแย้งของคู่กรณีนี้ค่ะ1ก็คือเซมิคอนดักเตอร์นะคะ2ก็คือเทคโนโลยี 5G แล้วก็3คือไซเบอร์ซีเคียวริตี้ค่ะเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีความสำคัญต่อทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะรวมถึงในแง่ของการสื่อสารก็เป็นเหมือนมันสมองที่สำคัญต่อเทคโนโลยีทางการทหารด้วยค่ะเราอย่ามองแค่สื่อสารอย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงไปยังเรื่องความมั่นคงด้วยนะคะส่วนเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้เองนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าจะส่งผลให้ภาครัฐเนี่ยมามีบทบาทในการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนมากขึ้นอย่างไรก็ตาม KKP Research นะคะออกบทวิเคราะห์โดยระบุนะคะว่าอนาคตเนี่ยอุปสงค์ของเซมิคอนดักเตอร์จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากการเติบโตของสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็น Data Center AI 5G Smartphone หรือแม้แต่ตัว AV เองด้วยนะคะหรือว่า Autonomous Vehicle เป็นต้นขณะที่อุปทานเองมีความเปราะบางค่ะเนื่องจากว่าซัพพลายช็อคเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะเพราะว่าขณะนี้เองถ้าไปดูกราฟนะคะจะเห็นนะคะว่าเซมิคอนดักเตอร์กระจุกตัวอยู่แค่6แหล่งเท่านั้นคืออเมริกายุโรปจีนญี่ปุ่นไต้หวันและเกาหลีใต้โดยเฉพาะนะคะถ้าไปดูเฉพาะชิปไฮเอ็นระดับต่ำกว่า10นาโนเมตรที่กำลังผลิตทั้งโลกกระจุกอยู่ในไต้หวันถึง 92% และที่เหลือเกาหลีใต้ 8% นะคะดังนั้นถ้าซัพพลายเชนเกิดปัญหาช็อคขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาตินะคะหรือว่าไต้หวันต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางการทหารระหว่างจีนกับสหรัฐก็อาจจะส่งผลนะคะกระทบต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นอย่างมากทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้สหรัฐและจีนจำเป็นต้องมีนโยบายแล้วก็มุ่งในการสร้างความมั่นคงด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้เกิดขึ้นได้ค่ะในขณะที่เทคโนโลยี 5G นะคะถ้าเราไปดูแล้วนะคะการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํา 5G ได้สำเร็จนะคะโดยเฉพาะในแง่ของแบรนด์หัวเว่ยเองนะคะที่ครองส่วนการตลาดสูงสุดเนี่ยมาจาก2ปัจจัยหลักด้วยกันค่ะ1ก็คือต้นทุนการติดตั้งที่ถูกกว่าถึง 30% ทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ2ก็คือนโยบาย Belt and Road Initiative นะคะที่จีนเนี่ยขยายการลงทุนไปยังหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้กราฟนี้คุณผู้ชมเห็นได้เลยนะคะว่าจำนวนการถือครองสิทธิบัตรเทคโนโลยี 5G สีแดงคือจีนค่ะคือเบอร์1กับเบอร์3เป็นจีนแล้วอ่ะนะคะเบอร์2กับเบอร์4ก็เป็นเกาหลีใต้นะคะส่วนเบอร์อเมริกาเนี่ยนะคะไปอยู่อันดับที่6ด้วยซ้ำนะคะคือที่ Qualcomm นะคะคือมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยในขณะที่การมีส่วนช่วยในการกำหนดมาตรฐาน 5G นะคะจีนเองก็เป็นเบอร์1ในการมีส่วนช่วยกำหนดมาตรฐานผ่านแบรนด์หัวเว่ยนะคะเราจึงไม่ค่อยแปลกใจแล้วค่ะว่าทำไมสหรัฐพุ่งเป้าไปที่หัวเว่ยเป็นหลักนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการสื่อสารแล้วอาจจะต่อเนื่องมาวงการทหารและความมั่นคงนะคะส่วนอันดับ2ก็คือทางด้านของเอริกสันจากสวีเดนนะคะแล้วก็ฟินแลนด์ก็คือแบรนด์โนเกียนั่นเองค่ะหลายประเทศเนี่ยกังวลเรื่องการสอดแนมแล้วก็ปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลจากอุปกรณ์ของหัวเว่ยนะคะบางประเทศเนี่ยถึงคาดออกมาตรการในการจำกัดการใช้อุปกรณ์ในอนาคตนะคะที่ Cyber Security จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนกับว่าอาจจะส่งผลให้บรรดาเทคโนโลยี 5G ถูกแบ่งเป็น2ค่ายคือสหรัฐกับจีนแล้วก็อาจจะถูกบีบนะคะให้นานาประเทศต้องเลือกข้างซึ่งประเทศไทยก็อาจจะถูกบีบด้วยเช่นเดียวกันในมุมมองของ KKP นะคะอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจไทยใน3ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกคือความเสี่ยงต่อซัพพลายเชนของการผลิตและราคาสินค้านะคะเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์มีความสำคัญกับการผลิตสินค้าแทบทุกชนิดนะคะรวมถึงชิปเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกับน้ำมันเราจำได้ไหมคะ
่อนเนี่ยเราบอกว่า oil is money นะคะ data is money ตอนนี้ semiconductor is money ว่างั้นเถอะคือเป็นต้นทุนสำคัญมากนะคะในแง่ของการผลิตสินค้าและบริการต่างๆในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าดู supply chain ของบรรดาชิปเนี่ยนะคะที่ค่อนข้างมีความเปราะบางสูงถ้าเกิด supply shock ขึ้นอาจจะเกิดจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เองนะคะก็อาจจะส่งผลต่อราคาสินค้าได้เช่นเดียวกันนี่คืออะไรนี่คือสัดส่วนการนำเข้านะคะที่เป็นตัว IC นะคะ Integrated Circuit นะคะจากประเทศอื่นมาอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะเรานำเข้าหลักๆมาจากมาเลเซียนะคะที่มีส่วนมากสุดรองมาคือไต้หวันและญี่ปุ่นนะคะรวมกันเนี่ยสูงสุดนะ3ประเทศเนี่ยถึง 54% คือกว่าครึ่งหนึ่งดังนั้นถ้าอีเวนต์นะคะอเมริกาจีนขัดแย้งกันมีเรื่องข้อพิพาททางทะเลจีนใต้รวมไปถึงไต้หวันลุกลามเป็นความขัดแย้งทางการทหารประเทศไทยจะได้รับผลกระทบต่อภาคการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะส่วนความเสี่ยงที่2ต่อเศรษฐกิจไทยก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์นะคะภาวะขาดแคลนชิปเนี่ยจะทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตรถยนต์ได้นะคะเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมสำคัญต่อประเทศไทยและเราก็พึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์สูงทีเดียวนะคะและแน่นอนนะคะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็น EVN นะคะหรือว่า Autonomous Vehicle มากขึ้นเนี่ยนะคะช็อคที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลนะคะต่อห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อการผลิตรถยนต์และการส่งออกค่ะภาพที่คุณผู้ชมอยู่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือในส่วนของภาคการขาดแคลนชิปที่ส่งผลต่อการผลิตนะคะที่เราเห็นคือสีเทาเนี่ยแหละค่ะที่มีการผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่เกิดชิปช็อตเทจขึ้นนะคะในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนความเสี่ยงที่3นะคะก็คือความเสี่ยงต่อการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเพราะว่าการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนเองที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะอัตราเร่งเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วนะคะบวกกับเศรษฐกิจเองนะคะก็ถือว่ามีสัดส่วนนะคะต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้นถามว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะคะของโลกใบนี้ในแง่ของความพร้อมในการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตหรือว่าฟรอนเทียร์เทคโนโลยีมาใช้ทั้ง AI โรบอติกไบโอเทคนะคะต้องบอกว่าเราอยู่ในระดับกลางๆนะคะคือถ้าดู total score เนี่ยอยู่ที่ 0.59 นะคะคืออยู่กลางๆนะคะแรงกิ้งอยู่ที่46นะคะแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของรายอุตสาหกรรมค่ะในส่วนของ ICT แรงกิ้งเราอยู่อันดับ57นะคะในสกิลแรงกิ้งหรือว่าทักษะแรงงานเนี่ย91เลยนะคะที่น่าสนใจคือเวียดนามที่เรามักจะด้อยค่าเขานะคะบอกว่าโอ๊ยเขายังห่างไกลจริงๆเขาห่างจากเราแค่10อันดับเท่านั้นเองในแง่ของทักษะแรงงานนะคะส่วน R&D ranking นะคะ Research and Development บ้านเราเนี่ยนะคะอยู่ที่ระดับ40เวียดนาม66นะคะ Industry ranking เนี่ยนะคะเวียดนามยังดีกว่าเราด้วยซ้ำนะคะในอันดับในภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของ Finance ranking เราอาจจะอยู่ค่อนข้างอยู่ท็อปเทียร์เหมือนกันอันดับ9คือท็อป10นะคะแต่ก็ต้องติดตามค่ะว่าเราจะรักษามาตรฐานได้มากน้อยแค่ไหนและจะมีการพัฒนานะคะในอุตสาหกรรมเหล่านี้เพื่อให้เราถีบตัวขึ้นไปได้แข่งกับบรรดาอุตสาหกรรมที่เป็นยักษ์ใหญ่ได้อย่างไรนะคะในขณะที่ในทางปฏิบัติค่ะไม่ใช่ง่ายเลยนะคะที่เราจะดึงดูดการลงทุนในเรื่องของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในมุมมองของ KKP Research นะคะเรามีความเสี่ยงจริงค่ะและเราเองจำเป็นนะคะที่ต้องดึงดูดการลงทุนเข้ามาแต่ถามว่าทำไมถึงไม่ง่ายนะคะหนึ่งก็คือคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ค่ะแล้วก็ความสามารถในการดึงดูดผู้เปี่ยมศักยภาพก็ใช้คำนี้เลยก็คือภาษาอังกฤษคือ talent นั่นเองนะคะซึ่งประเทศไทยยังมีศักยภาพในการพัฒนาแล้วก็การดึงดูด talent ค่อนข้างต่ำสองคืออุดจุดอ่อนของประเทศไทยในด้านกฎหมายธุรกิจและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งภาครัฐจำเป็นค่ะที่ต้องเร่งพัฒนาให้สองด้านนี้ดึงดูดนะคะศักยภาพเพื่อที่จะมาพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ในท้ายที่สุดนะคะในขณะที่บ้านเราเองนะคะภาครัฐก็ควรมีบทบาทสำคัญในประมาณ4มิติดังนี้ค่ะหนึ่งก็คือการส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานให้พร้อมในการปรับตัวรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะสองก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนาซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์นะคะทั้งระบบฐานข้อมูลแล้วก็ไฮสปีดบรอดแบนด์เป็นต้น3ก็คือลดกฎระเบียบที่ยุ่งยากค่ะแล้วก็เพิ่มความชัดเจนของนโยบายทางภาษีและนโยบายส่งเสริมการลงทุนรวมถึงส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพไทยและสุดท้ายนะคะคือส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และดาต้าโปรเทคชั่นค่ะทั้งกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนนะคะซึ่งนโยบายที่มีประสิทธิ
ภาพก็จะทำให้เราเนี่ยพลิกจากประเทศที่มีความเสี่ยงนะคะกลายเป็นประเทศที่มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายก็จะสามารถเพิ่มผลิตภาพให้กับเศรษฐกิจไทยได้ในท้ายที่สุดแต่ต้องยอมรับว่านี่เป็นเรื่องของเชิงนโยบายแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องลงทุนในระยะยาวนะคะและถ้าเราไม่เริ่มทำในวันนี้เริ่มทีหลังก็จะช้าไปแล้วก็สายไปแล้วก็อาจจะเสียส่วนแบ่งทางการแข่งขันให้กับประเทศคู่แข่งไปอย่างน่าเสียดายด้วยค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ